เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับเรามาดูกันต่อว่า AR Dragon นะครับผมมาดูซิว่ามังกรนะครับผมจะไปถึงไหนแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเล่นไปประมาณ 2-3 วันได้นะครับเห็นมีบางคนได้ระดับ Legend เลยนะครับผมแบบระดับตำนานเลยนะฮะซึ่งก็จะมีความพิเศษมากกว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีความวิงนะครับโอเคมังกรมาแล้วนะฮะนี่ครับผมมีเสียงตดออกมาแบบนี้แน่นอนครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เข้าเป็นระยะนานนะครับมังกรจะเศร้าซ้อยดูครับดูจะมองมองไปนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมังกรเนี่ยทั้งอึด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานานรวมถึงไม่มีใครมาเล่นกับมังกรนะครับพลังก็จะหมดลงไปนะครับผมโอเคมังกรก็จะดูเศร้าๆเงาหงอยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพอเรากดที่อาหารนะครับมังกรเลืองล่าขึ้นมาแล้วก็กดปิดเศร้าเลืองล่าเศร้าดีใจเศร้าดีใจนะครับผมเนี่ยฮะพอเราให้อาหารโอ้โหรีบกินใหญ่เลยเอาจริงมังกรเนี่ยตัวที่เราเลี้ยงนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนหมามากเลยนะฮะเหมือนเราเลี้ยงหมาสักตัวนึงครับนี่ครับมังกรฟันแข็งแรงมากครับกินกระดูกหักหมดเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยแนะนำว่าจะเห็นใช่ไหมครับว่าจะมีแถบสีเขียวๆนะฮะที่มันหมุนๆอ้อมๆ อยู่เนี่ยก็แรกๆเนี่ยอาจจะให้มังกรเนี่ยกินตัวไก่นะครับผมสัก2ครั้งนะฮะมันก็จะได้เพิ่มเยอะหน่อยแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยส่วนอันอื่นเนี่ยก็ยิบย่อยนะครับผมก็เราค่อยๆเพิ่มไปก็ได้นะครับนะฮะกินไก่ไป2ครั้งกินแตงโมเนี่ยก็เกือบเต็มแล้วจริงๆให้กินโดนัทน่าจะเต็มนะครับอันเนี้ยไอ้พอให้กินแอปเปิลก็เต็มนะครับแน่นอนครับยังไม่หายดีนะครับผมเพราะเรายังไม่ได้เล่นกับเขานะฮะเราต้องเล่นกับเขาหน่อยมาส่งลูกบอลนะครับผมเอาจริงๆแล้วไอ้เกมลูกบอลเนี้ยเล่นไปเล่นมาเพลินมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะง่ายนะแต่พอเริ่มเล่นไปสักพักจะรู้สึกว่ามันยากมากนะครับเพราะปกติเนี่ยมังกรมันจะอยู่กับที่ใช่ไหมอันนี้มันใกล้ไปหน่อยเดี๋ยวผมจะให้มังกรมันอยู่ไกลๆเราหน่อยนะครับเพราะถ้ามันอยู่ใกล้มันเล่นยากนะฮะเนี่ยสร้างมังกรไว้ที่ใหม่ก่อนต้องแถบตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับสีเหลืองนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะนี่ครับโอเคมากดเพลย์เล่นต่อนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติเรายิ่งสะสมสกอร์ได้เยอะนะครับผมมังกรก็จะยิ่งมีแถบไอ้สีเขียวครับที่เพิ่มความสนุกของมังกรหน่อยมากขึ้นเร็วด้วยนะครับแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะนี่ครับเห็นไหมครับว่ามังกรเนี่ยมงลูกบอลมาให้เรานะครับเดี๋ยวก็มีสูงมีต่ำมีออกซ้ายมีออกขวานะครับเราเนี่ยตบลูกบอลกลับไปเท่าไหร่นะครับผมมังกรก็จะอยู่ที่เดิมนะครับผมรับได้ตลอดนะฮะมังกรไม่แพ้แน่นอนนะครับซึ่งมังกรเก่งมากมาดูสิครับว่าเราจะทำได้ถึงเท่าไหร่นะครับเราจะสะสมไปเรื่อยๆตั้งแต่เล่นมานะครับได้ประมาณ20กว่าครั้งนะครับก็สูงสุดแล้วนะฮะเพราะมันจะเริ่มยากแล้วก็เร็วด้วยนะครับคือแนะนำว่าจริงๆแล้วไอ้เล่นตรงส่วนลูกบอลตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเรายืนเล่นจะสบายกว่านะครับแล้วก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ให้มังกรอยู่ห่างๆเราหน่อยนะครับจะได้มองแบบภาพรวมๆได้นะครับเอ้ยดีดไปดีดมาอย่างนี้ครับดีดเห็นไหมฮะมังกรเริ่มแบบตกลูกบอล นะครับผมมาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วนะฮะผมนี่สู้เราไม่ได้หรอกเรานี้แบบช่วงนี้กำลังอินกับวอลเลย์นะครับนี่เราต้องตกขึ้นเห็นไหมฮะมันเริ่มเร็วแล้วครับโอ้โหเร็วมาก30แล้ว31 32โอ้ทำลายสถิติตัวเองนะครับมีใครเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่าครับถ้าสมมติว่าใครเล่นเนี่ยลองบอกนะครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับใครที่ได้มังกร นะครับระดับรีเจนหรือว่ามังกรอายุเท่าไหร่แล้วนะครับของผมเนี้ยเล่นมา 2-3 วันนะครับตอนนี้อายุอยู่ที่2ขวบไปเลยนะครับผม2ปีนะฮะ2 years old นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเนี่ยครับตรงนี้ฮะมีใครเล่นได้ถึง100มั้ยครับผมพยายามว่าจะพยายามทําให้มันถึง100นะฮะตอนนี้ผมได้แค่เนี่ยครับจะ50แล้วนะครับผมเริ่มเร็วแล้วฮะแล้วก็เริ่มยากด้วย51 52อันนี้ผมนั่งเล่นนะครับเลยไม่ถนัดเท่าไหร่53 54เริ่มช้าละเดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวก็ช้านะครับโอเคมา57โอ้โหมังกรไม่เหนื่อยบ้างเนี่ยเรานี่เหนื่อยแล้วนะครับผม60แล้ว61เฮ้ย62 63มาโอ้โหมันลิงไปนะครับไม่ถึงนี่ครับผมได้ตั้ง315นะครับเมื่อกี้ได้อันละ105นะครับซูมดูใกล้ๆหน่อยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่หอบเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับพอเราเล่นได้เยอะเนี่ยทีเดียวก็ครบนะครับส่วนอื่นเนี่ยยังต้องปลดล็อกอีกนะฮะยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยมังกรกำลังพยายามบินนะครับจริงๆมันก็มีอะไรให้เล่นอีกนิดนึงนะครับผมก็คืออ่ะจะเห็นว่าเวลามังกรเล่นกับเราเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีอาการหิวนะฮะก็ให้มันกินนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเปิดเสียงตอนเล่นด้วยนะครับก็ลองดูดีๆบางทีเนี่ยมันจะมีเสียงตดนะครับก็คือมันจะอึออกมานะครับ
มาเรามาตกแต่งตัวมังกรดีกว่านะครับเฮ้ยหมวกนี้สวยอะแต่ว่าใช้600ใช้น้อยไปไม่เป็นไรครับแล้วก็มีเรื่องของสีนะครับที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะเอาจริงผมว่าเรื่องของสีเนี่ยมันมีบางสีที่สวยบางสีก็ไม่สวยนะครับโอเคสร้างใหม่ก่อนมังกรแบบนะขอสร้างใหม่อีกทีนะครับมันจะสแกนยากนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าห้องเราของเราเนี่ยค่อนข้างมืดหรือว่าห้องเราเนี่ยมันมีพื้นที่สเปซไม่พอนะครับเนี่ยมาโอเคมาประมาณนี้แล้วกันนะครับอยู่ใกล้ละจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆหน่อยนะครับกระโดดสะโดดไปนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีอึนะครับคือตอนที่เราโหลดตัวมังกรขึ้นมาเสร็จใช่ไหมครับลองเลื่อนจอไปรอบๆนะครับคือเก็บไอตัวที่เป็นปริซึมเนี่ยให้ครบแล้วก็เก็บอึด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมังกรจะค่อนข้างเฉานะครับผมโอเคกระโดดกระโดดอยู่นี่นะฮะจริงๆเนี่ยผมลองไปดูมานะว่าจะมีเลเวลเกิน30ด้วยนะครับดูจากของที่มันจะให้ปลดล็อกนะครับก็คือแบบต้องเลเวลมา30ขึ้นไปก่อนนะถึงจะปลดล็อกได้นะครับส่วนเงินผมว่าหาไม่ค่อยยากนะเผื่อแป๊บเดียวนะครับผมก็ได้ประมาณ 5-6,000 แล้วนะครับเพื่อไม่ได้เข้ามาวันเดียวนะครับผมมาก่อนก็โตพอสมควรแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าจะเล่นเกมนี้แนะนำว่าให้เข้ามาให้อาหารมังกรแล้วก็เล่นกับมังกรนะครับอาจจะสักวันละ 3-4 ครั้งก็ได้นะครับผมไม่งั้นมันจะหิวเกินไปนะฮะแล้วก็มันจะค่อนข้างโตช้าแบบนี้นะครับแล้วจะมาเลือกนี่ครับผมไอเทมใส่ให้มังกรซะหน่อยเฮ้ยหูฟังน่าสนใจนะฮะแต่ว่ามันพอมันใส่เข้าไปแล้วมองไม่ค่อยเห็นหน้ามังกรกับตามังกรมันบังนะครับผมว่าหมวกดีกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นขันหรือเปล่าอันนี้มาเฮ้ยมังกรเป็นเชฟอันนี้แบบหมวกตลกมากนะฮะโหยโบหูตายด้วยคือบางของบางชิ้นเนี่ยจะมีหลายสีเนี่ยนะครับอย่างโบหูกระต่ายเมื่อกี้เฮ้ยหมวกนี้เท่หมวกนี้เท่น่าสนใจน่าสนใจหู 5,000 เลยเหรอนี่ก็จะเก็บได้นี้นานมากนะฮะผ่านเนี่ยครับบางอันก็จะล็อกนะฮะซึ่งเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับก็จะมีตรงแถบขาวๆที่ผมเนี่ยที่ข้างบนอยู่ข้างบนคำว่าล็อกนะฮะมันจะมีเงื่อนไขว่าทำยังไงถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้นะครับนี่นะฮะโอ้โหมังกรเป็นใส่มงกุฎด้วยนี่มังกรมายากลนะครับโหอันนี้อย่างที่จริงๆเรื่องสีของมังกรก็เหมือนกันนะครับบางอันเนี่ยก็ต้องปลดล็อกก่อนถึงจะอันนั้นได้นะฮะมาขออีกทีเอามังกรไปใกล้ๆนะครับฮึบซูมเข้าซูมออกค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับปึ้งคืออยากให้มันอยู่ไกลๆเพราะมันจะได้ดูภาพรวมง่ายๆนะครับเนี่ยอึมาอีกแล้วนะครับยิ่งให้กินบ่อยหรือว่ากินเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งออกมาเยอะนะครับมาโอเคเอาไปกินเห็นค่าพลังลดนะครับเติมหน่อยครับเติมจะได้โตเร็วนะครับตอนนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวใส่หมวกให้มันสักนิดนึงโอเคมา 5,000 เอานี้แหละผมชอบคือสีไม่ค่อยถูกใจเอาสีนี้กันดูเข้มสุดโอเคนี่ครับแล้วก็กดซื้อเลยเรียบร้อยก็พอเราซื้อแล้วมันจะมีให้เลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะแบบนี้นะครับเรื่องสีเอาจริงผมว่าสีที่สวยๆเนี่ยเป็นสีเข้มๆนะครับพวกสีใสๆบางทีมันดูแปลกๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอีกฟังก์ชันนึงก็คือเรากดที่ตัวมังกรเลยนะครับแถบไปที่ตัวมังกรค้างเนี่ยมันจะเลื่อนแบบเมื่อกี้ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าอยากให้มันไปอยู่ใกล้หน่อยหรือว่าอยู่ใกล้หน่อยนะครับซึ่งไม่ต้องมาสแกนใหม่แบบผมที่ผมทำก็ได้นะครับวิธีนี้ก็ทำได้ไหมฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกประมาณนี้นี่ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกโอเคมันก็ให้มันล่วงลงมาปุ๊บประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกฟังก์ชันนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูสีก่อนนี่ครับมันจะมีเงื่อนไขนะฮะจริงๆผมว่าสีเนี้ยสวยสีดำๆนี่นะครับดูเข้มๆดีสีใสๆมันดูตลกอ่ะมันดูแบบเงาๆแปลกๆนะฮะเนี่ยสีนี้ก็ดูแบบกลืนไปกับพื้นเลยนะครับผมว่าสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในบางสีนะสีนี้ก็สวยมันลายตาดีนะครับซึ่งสีเนี่ยตอนแรกบางคนเนี่ยสูบมาก็ได้สีแปลกๆนะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้หรอกนะฮะนอกจากที่เราจะสามารถกดมังกรค้างแล้วก็ให้มันแบบบินไปบินมาได้นะครับเราซูมดูใกล้ๆนี่ฮะมันเหมือนหมาเลยครับมองเราใกล้ๆแล้วก็กระโดดกระโดดถ้าเราแถบไปที่ตัวมังกรนะครับมันจะกระโดดแบบนี้นะฮะยิ่งเอากล้องไปใกล้มันจะเหมือนกับว่ามันกระโดดใส่กล้องเรานะครับเนี่ยกระโดดกระโดดแล้วอย่างที่บอกครับผมถ้าสมมติเราจะเล่นลูกบอลนะถ้ามันใกล้เกินเนี่ยมันเล่นยากนะครับใช่ไหมด้วยมุมด้วยองศาด้วยนะครับนี่เอ้ยมานี่ครับก
็มานี้แล้วกันนะครับผมไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับกับช่องแอปเดย์นะฮะนี่ครับกดไปกดไปเรียบร้อยครับมงโอเคเก็บก่อนนะครับผมเรื่องนี้นิดหน่อยครับผมเอาเงินนะฮะผมเพราะว่าเราใช้เงินไป 5,000 แล้วกินซื้อหมวกนะฮะนอกจากนี้นะครับผมตัวมังกรเนี่ยนอกจากเราจะกดให้มันกระโดดกระโดดได้แล้วก็มีตัวของเรื่องของย่อใกล้ย่อไกลกดค้างแล้วใช่ไหมครับถ้าเราแตะไปที่ตรงจมูกครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเหมือนหลับตานะครับเหมือนเวลาที่เราลูบหัวหมานะฮะลูบหัวครับมันจะดูเชื่องขึ้นนะครับเนี่ยก็ลองไปแตะดูนะครับแตะตรงจมูกมันนะครับประมาณระหว่างตาของมันสองข้างนะครับมันก็จะค้างแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครเล่นเกมนี้อยู่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมสำหรับ AR Dragon นะครับผมนี่ดูเชื่องขึ้นเยอะเลยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ